ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเราก็วางลงให้เรามีสติจดจ่ออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกของเราการขยับกายเคลื่อนไหวเราก็รู้แล้วก็ทำสติให้เขาอยู่เฉยๆนิ่งๆมีแต่เพียงลมหายใจเข้ามีแต่เพียงลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจที่ผ่านเข้าไปทรวงอกลงไปถึงช่องท้องคลายขยับลมจากช่องท้องผ่านทรวงอกหลอดลมลำคอจนถึงปลายจมูกเป็นลมหายใจออกเห็นกายที่มีลมเข้าเห็นกายที่มีลมออกเอาสติตามลมเข้าไปความคิดนึกความรู้สึกต่างๆวางไว้ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์อะไรในขณะหายใจเข้าหรือในขณะหายใจออกแค่ตามดูตามรู้ลมหายใจในปัจจุบันก็พอรู้สึกอย่างไรคิดนึกอย่างไรก็วางลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นในลมหายใจเข้าเห็นในลมหายใจออกรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกพยายามให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราเรามาปฏิบัติธรรมก็คือเรามาประพฤติปฏิบัติตามธรรมชาติของเราธรรมชาติของกายธรรมชาติของลมไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับแค่ตามดูตามรู้เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวทนาทางกายก็ดีหรือเป็นเวทนาทางใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเราก็แค่กำหนดรู้รู้ชัดรู้เฉยรู้วางมีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออกตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆอะไรที่มากระทบก็แค่กำหนดรู้อะไรที่มันผุดขึ้นมาจากภายในเราก็กำหนดรู้เสียงก็สัตวะเสียงรู้อยู่รู้ชัดรู้เฉยรู้วางมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกพอลมหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธพอลมหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโทลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโท
ลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธตามลมหายใจในปัจจุบันหายใจเร็วหายใจช้าหายใจค่อยก็ให้เรานั้นหายใจให้เป็นธรรมชาติลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธแค่กำกับลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทโทพุทโธไปเรื่อยๆให้เราพยายามทำสติอะไรที่มากระทบเราก็แค่กำหนดรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆพิจารณาแล้วก็ละพิจารณาแล้วก็วางความรู้สึกนึกคิดต่างๆถ้ามันผุดขึ้นมาเราก็ลองพิจารณาเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์อย่างไรมันเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์อย่างไรเราก็พิจารณาดูให้เรารู้ให้เราเห็นไม่ว่ามันจะเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรความรู้สึกต่างๆที่มันผุดขึ้นเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็วางลงเราพิจารณาแล้วเราก็ละเพราะเรากำลังจะทำความสงบให้มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆมันก็ผ่านเข้ามาให้ในใจของเราให้ในความคิดนึกของเราอยู่แต่กับลมหายใจรู้เห็นคิดนึกอะไรก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทให้มีแต่พุทโธอยู่ในความคิดนึกสติรู้อยู่แต่กับลมหายใจ
พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาทางใจก็ดีเวทนาทางกายก็ดีให้เรานั้นลองพิจารณาดูอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอย่าเพิ่งไปทำอะไรให้เรานั้นพิจารณาด้วยสติของเราเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างใดเวทนาทางใจที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นอย่างใดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนกายนิ่งจิตนิ่งลมหายใจละเอียดขึ้นรู้ในลมหายใจเห็นในกายในปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมภาวนาไปอย่าเพลินกับคำบริกรรมภาวนาไม่ว่าเราจะพุทโธอย่างไรแต่เราก็ยังมีสติรู้ว่าพุทโธนั้นคือลมหายใจเข้าคือลมหายใจออกเรามีสติในการบริกรรมภาวนาแต่อย่าเผลอสติให้มันเพลินไปกับคำบริกรรมภาวนาท่องพุทโธตามลมหายใจสุดท้ายลมหายใจหายเหลือแต่พุทโธแล้วก็เผลอสติไปนั่นเพราะเราเพลินการที่เราบริกรรมภาวนาก็เพื่อที่จะกำกับเพื่อที่จะตามดูตามรู้ลมหายใจให้สติของเรานั้นไปจดจ่ออยู่กับลักษณะหนึ่งลักษณะใดคำบริกรรมภาวนาเป็นการเพิ่มเติมกำกับเพิ่มสติให้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นว่าเราตามดูตามรู้ลมหายใจเรากำกับลมหายใจด้วยคำบริกรรมภาวนาเราก็ต้องไม่ลืมลมหายใจเข้าออกถ้าเผลอรู้แต่คำบริกรรมภาวนาแต่ลืมลมหายใจนั่นเรียกว่าเพลินไปในอารมณ์จิตปรุงแต่งขึ้นมาในที่สุดสุดท้ายก็จะเผลอสติถูกความง่วงเหงาหานอนเข้าครอบงำเป็นทีนามิทะหนึ่งในนิวรณ์ทั้งห้ามีเวทนาเกิดขึ้น
เวทนาทางกายเป็นทุกขเวทนาก็ให้เราพยายามอดทนความปวดเมื่อยที่มันเกิดขึ้นก็ให้เราใช้เป็นกรรมฐานพิจารณาสังขารของเรากายมันไม่เที่ยงกายมันเป็นทุกข์กายเป็นรังของโลกให้เราพิจารณาเห็นในกายของเราในปัจจุบันให้เรารู้สึกเข้าใจในเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้เรามีความรู้ความเข้าใจในสังขารขันธ์ของเราสังขารที่เป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโลกโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นก็คือเวทนาที่มันทำให้เรานั้นละเลิกในการพิจารณาเราก็ลองพิจารณาในขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาที่เป็นปัจจุบันหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนาที่ไม่รู้สึกอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นกับกายของเราสิ่งที่มากระทบเกิดขึ้นจากภายในก็คือความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเราก็ตัดการพิจารณาค่อยๆแยกค่อยๆแยะสิ่งเป็นคุณสิ่งเป็นโทษที่มันเกิดขึ้นเวทนาทางใจก็เช่นกันความยินดีพอใจอึดอัดขัดเคืองหรือแม้แต่เราปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยความยินดีด้วยความพอใจเมื่อมันเกิดขึ้นก็ให้เรานั้นมีสติพิจารณาคุณโทษประโยชน์ที่มีอยู่กับมันให้เราค่อยๆแยกแยะสิ่งต่างๆสุขที่เกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดขึ้นความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นสภาวะจิตที่มันเป็นอยู่เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเราจะเข้าในธรรมเข้าใจในธรรมที่เป็นธรรมชาติกายเวทนาจิตธรรมกายเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นจิตมีการปรุงแต่งต่อเนื่องธรรมะที่ได้จากการปรุงแต่งเหล่านั้นมันก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในการพิจารณาการพิจารณาสิ่งต่างๆต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาสติที่รู้กายรู้ใจของเราถ้าเราพิจารณาโดยขาดสติมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาวิจิกิจฉามันก็เป็นตัวนิวรณ์ห้าอีกหนึ่งชนิดที่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาให้ดีๆทำสติให้มั่นคง
บางครั้งเราเกิดกามฉันทะความยินดีพอใจขึ้นมายินดีในกามคุณทั้งห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีความพอใจในธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะเอาอสุภะกรรมฐานเข้ามาเป็นกรรมฐานแต่เราไม่มีสติการพิจารณาอสุภะโดยขาดสติมันก็จะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาสุดท้ายก็ตกไปในความฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการพิจารณาธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นการที่เรามาทำความสงบให้เกิดขึ้นก็เป็นการฝึกเป็นการเพิ่มพลังให้กับสติของเรามีสติรู้กายของเราเป็นเบื้องต้นมีสติรู้ใจใจของเราเป็นท่ามกลางและมีสติรู้ในความคิดนึกต่างๆเป็นที่สุดเราก็ต้องทำสติให้มีกำลังทำสติให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลายามจะยืนเดินนั่งนอนยามเคลื่อนไหวคิดนึกสิ่งใดก็ทำอย่างมีสติพยายามอดทนพยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้ความโกรธเกลียดพยาบาทที่มันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้อึดอัดขัดเคืองเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้แล้วก็พิจารณามีสติกำกับตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลายามเมื่อเราเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ยินดีขึ้นมีความโกรธมีความเกลียดเราก็ต้องพยายามตั้งสติพิจารณาดีๆสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีมากน้อยอย่างไรแยกแยะพิจารณาไปเมื่อจิตเจริญเมตตาให้ดีมีความกรุณาเป็นที่ตั้งเราก็จะเห็นคุณเห็นโทษของความโกรธที่มันเกิดขึ้นความโกรธความเกลียดความพยาบาทที่เป็นธรรมชาติของสภาวะธรรมธรรมที่หน่อเนื่องอยู่ในใจของเราเราก็ลองพิจารณาดูทิฏฐิมานะที่มันมีอยู่ในตัวของเราใครไม่เห็นดีด้วยกับเราใครไม่ชอบดีกับเราความมานะถือตัวถือตนทิฏฐิมานะยึดมั่นในสิ่งต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันนำมาซึ่งความโกรธนำมาซึ่งความเกลียดนำมาซึ่งความพยาบาทละได้วางเป็นจิตก็เกิดความสบายขึ้นเบาขึ้นมีเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งปล่อยได้วางเป็นยกขึ้นก็วางลงได้พยายามทำสติพิจารณาการประพฤติปฏิบัติเราต้องทำไว้ในใจให้ดีสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาต้องมีสติพิจารณาให้ดีๆอะไรที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการพิจารณาธรรมของเราความไม่สงบก็ดีความสงบก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาดีๆเขาก็เป็นครูของเราใครโกรธเราเราโกรธใครสิ่งเหล่านี้ก็เป็นครูของเราเป็นอาจารย์ของเราสอนให้เรามีสติสอนให้เรารู้จักความเมตตารู้จักการอโหสิกรรมรู้จักการทำใจเป็นกลางทำใจเฉยๆต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบ
เพราะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักฉกฉวยมาเป็นกรรมฐานย่อมเกิดคุณมากกว่าโทษแต่ถ้าเราปล่อยไปไม่พิจารณาด้วยสติให้ดีเราก็มองเห็นแต่โทษของมันไม่เห็นประโยชน์พยายามตั้งใจให้กำลังใจกับตัวของเราเองถ้าเราเผลอสติไปส่งจิตไปนอกกายก็ดึงกลับมาเผลอสติไปถูกนิวรณ์เขาครอบงำมีความง่วงเหงาหานอนเป็นที่ตั้งเผลอสติเราก็ตั้งสติได้รู้ตัวก็เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติเรามาประพฤติปฏิบัติก็มีความพลาดพลั้งไปได้เมื่อพลาดพลั้งไปแล้วก็ต้องรู้จักพิจารณาหาหนทางแก้ไขเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติคือพยายามตั้งใจพลาดได้เผลอได้แต่ต้องพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีกรู้จักแก้ไขตัวของเราเองรู้จักจริตนิสัยตัวของเราเองจริตมี6อย่างกรรมฐานมี40วิธีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าจริตของเรานั้นล้วนแล้วแต่มีหนทางแก้ไขไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งเพื่อให้มีความมั่นคงมั่นคงในพระศาสนานั่นเองพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเรามีราคะมากจริตไปทางนั้นเราก็ลองพิจารณาด้วยอสุภกรรมฐานดูอสุภกรรมฐานใดจะชัดเจนเข้าเท่ากับพิจารณาในกายของเรากายที่พระอุปัชฌาย์ให้มาเบื้องต้นคือผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานักขาทันตาตะโจนั่นเองลองพิจารณาของความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผมที่สวยงามเกิดขึ้นเป็นสุขผมที่งอกขาวเมื่อเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์เมื่อหลุดล่วงไปจากศีรษะของเรามันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่างเปล่าจากคุณกับโทษในตัวของเราผลก็ดีเมื่อมันหลุดล่วงไปมันก็ปราศจากประโยชน์ในตัวของเราเราจะไปขวนขวายเราจะไปไขว่คว้าเอามันกลับมาไว้ที่กายของเราก็เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเล็บของเราฟันของเราที่เราปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลารักษาอย่างดีบำรุงอย่างดีมันอยู่ดีๆมันก็เป็นสุขมันอยู่ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์เมื่อถึงกาลเวลามันละไปล่วงไปหลุดไปเราก็ไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นกับมันได้สุขทุกข์ที่ผ่านมากับมันมันก็ว่างเปล่าไม่มีความหมายจากตัวตนของเราหนังของเราที่ห่อหุ้มกายรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสบายผิวหนังของเราเป็นตัวรับรู้ส่งความรู้สึกต่างๆมาที่เส้นประสาทของเราสิ่งเหล่านี้เมื่อมันอยู่ดีมันก็เป็นสุขเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นเมื่อมีความเหี่ยวย่นเสื่อมสลายไปมันก็เป็นทุกข์มันอยู่เฉยๆมันก็เป็นสุขมีอะไรมากระทบก็สุขบ้างทุกข์บ้างสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามันก็มีความเต่งตึงเหี่ยวย่นไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเมื่อเราผ่านวัยหนุ่มไปสาวไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จบบ่งบอกถึงอายุของเรา
อายุของสังขารเราก็ลองพิจารณาดูดีๆการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นวันไว้มีคุณมีประโยชน์มีโทษอย่างไรบำรุงบำเรอมันด้วยวิธีใดสุดท้ายมันก็เป็นไปตามกาลเวลาของมันถ้าเราพิจารณาดีๆผมขนเล็บฟันหนังล้วนแต่เป็นคุณประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติของเราให้เรามีความเข้าใจในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราพิจารณาให้เห็นในสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันพยายามตั้งใจพยายามข่มใจพยายามอดทนให้มากตั้งใจให้มากข่มใจให้มากอดทนให้มากเราลงทุนมากๆในการประพฤติปฏิบัติผลที่ได้มันก็มากตามไปด้วยแต่ถ้าเราเพียรน้อยอดทนน้อยอดกลั้นน้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยตามไปด้วยการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นเช่นนี้เองสิ่งที่หล่อเลี้ยงคือลมหายใจเข้าออกของเราสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจก็คือสติสติที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสติที่รู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลารู้ทุกลมหายใจเข้ารู้ทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าพูลมหายใจออกโทพยายามตั้งใจเผลอสติไม่เป็นอะไรเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาคิดนึกอะไรก็รู้อารมณ์เกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็วางลงรู้แล้วก็ละไปการประพฤติปฏิบัติต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันอะไรที่ผ่านไปแล้วเราก็พิจารณาแล้วก็ละแล้วก็วางอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรที่ยังมาไม่ถึงเราก็ทำใจเป็นกลางทำใจเฉยๆได้ก็ดีมีก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำปัจจุบันให้ดีก็พอปัจจุบันที่มีลมหายใจเข้าปัจจุบันที่มีลมหายใจออกเพราะความตายอยู่แค่ลมหายใจนี่เองเราพิจารณาอย่างนี้ทำไว้ในใจอย่างนี้กายใจของเราก็จะมีกำลังมีพลังในการพิจารณามีพลังในการประพฤติปฏิบัติเพราะเรารู้รู้ในลมหายใจเข้าออกรู้ในคุณค่าความสำคัญของลมหายใจโทพุทโธไปเรื่อยๆพิจารณาไปพิจารณาไปแต่ไม่เผลอสติมีสติกำกับรู้ในการพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออก
่าเราจะนั่งอยู่ไม่ว่าเราจะยืนอยู่หรือแม้แต่เดินอยู่เราก็ต้องไม่ทิ้งกายของเราสติรู้กายสติรู้ใจของเรานั่งก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติพยายามพิจารณาให้ดีนั่งไปนั่งไปยืนอยู่ก็ดียืนไปยืนไปเดินอยู่ก็ดีลองพิจารณาดูมีสติรู้มีสติอยู่ตลอดเวลากายคิดนึกอย่างไรก็มีสติพิจารณาเห็นแล้วก็ละเห็นแล้วก็วางจนจิตดิ่งนิ่งว่างสงบอยู่ในอารมณ์เดียวความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกว่างๆนั่งก็เหมือนจะลอยยืนก็เหมือนจะลอยเดินก็เหมือนเดินไปบางทีบางครั้งปิติสุขที่มันเกิดขึ้นมันแค่เป็นเครื่องยืนยันในการประพฤติปฏิบัติน้ำหูน้ำตาไหลความรู้สึกสว่างที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นปิติแต่มันยังไม่ถึงที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัติเราก็แค่พิจารณาไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนี้เราทำไว้ในใจอย่างนี้แล้วเราก็วางใจลงความรู้สึกยินดีพอใจเฉยๆนั่นเป็นเวทนาทางใจมันเกิดขึ้นเราก็วางลงปิติเกิดขึ้นในกายของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็วางลงมันเป็นสุขเวทนามันเป็นทุกขเวทนาบ้างหรือแม้แต่เป็นอุเบกขาเวทนาเราต้องไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแค่เราวางมันได้ข้ามไปได้เราก็ข้ามสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิวรณ์ได้บางครั้งมาในรูปแบบต่างๆก็ให้เรานั้นพิจารณาให้ดีๆมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาอย่าได้เผลอสติเพลิดเพลินไปกับกายของเราเราบางทีพิจารณาอสุภะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเสื่อมสลายไปเน่าเปื่อยผุพังเพลิดเพลินไปสุดท้ายเป็นความฟุ้งซ่านเราก็ต้องพยายามหาอุบายธรรมในการแก้ไขข้อบกพร่องข้อผิดพลาดในการประพฤติปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์แค่มาชี้แนะแนวทางเรามีหน้าที่ทำให้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงจุดประทีปนำทางทรงชี้ทางในการพ้นจากทุกข์ชี้ทางให้เรานั้นออกไปจากสิ่งที่มืดถ้าคนที่จะเดินที่จะทำก็คือตัวของเราพระองค์ทรงปล่อยวางให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติไปด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วต้องหมั่นพิจารณาธรรมในกายของเราให้มากกายเวทนาจิตธรรมที่อยู่ในตัวของเราThank you.
พยายามตั้งใจอะไรเกิดขึ้นให้เรารู้พิจารณาไปความคิดต่างๆปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ดีเผลอสติมันปรุงแต่งขึ้นมาส่งต่ออารมณ์กับที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่มันต่อเนื่องกับสิ่งที่มากระทบเราก็มีสติพิจารณาไปจะดีไม่ดีจะเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์มากประโยชน์น้อยหรือไม่มีประโยชน์เลยเมื่อพิจารณาได้แล้วก็วางไปก่อนไม่ต้องไปสนใจมันเป็นความรู้เห็นที่เกิดขึ้นระหว่างในการประพฤติปฏิบัติเราพิจารณาเป็นอัตถ์เป็นธรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติได้แต่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเหมือนกับเรานั่งรถไปตั้งใจจะไปถึงจุดหมายปลายทางระหว่างทางเราก็สามารถพิจารณาวิวทิวทัศน์ต่างๆได้บางครั้งก็ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นบางครั้งก็เกิดความสลดหดหู่บางครั้งวิวทิวทัศน์ก็ทำให้เราไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เราก็พิจารณาให้ดีเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์อย่างไรแต่เราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเป็นสรณะมากนักเราแค่พิจารณาให้เป็นอัตถ์เป็นธรรมให้เข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นเราผ่านไปเห็นคนก็มีความสุขเราก็พลอยสุขด้วยเราผ่านไปเห็นคนก็มีความทุกข์เราก็มีความทุกข์ด้วยเราผ่านไปเห็นคนเขาเฉยเฉยเราก็เฉยเฉยด้วยถ้าเรามัวไปแต่เอาอารมณ์อย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราส่งจิตออกไปนอกกายของเราจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมานั่นเองสุดท้ายเราก็จะเผลอสติลืมกายของเราเราก็ต้องตั้งสติดีๆแค่กำหนดรู้แค่กำหนดวางแค่กำหนดละเท่านั้นกระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางวางแล้วมันก็เป็นสุขไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปแบกไว้มันก็ไม่หนักความเบาสบายความสุขที่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่เป็นของแท้อีกนั่นเองแต่มันเป็นปิติสุขเป็นเครื่องยืนยันในการประพฤติปฏิบัติของเราว่าเรามาตามทางนี้เรากำลังเดินไปในทางนี้ทางที่ดีแล้วแต่เราก็ต้องเดินต่อไปตามทางทำไปเรื่อยๆพิจารณาให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกที่เป็นธรรมชาติคำบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อยู่กับปัจจุบันตื่นรู้จากสิ่งที่มากระทบเบิกบานที่ตัดละปล่อยวางไปได้เราก็ต้องพยายามตัดได้วางเป็นใจมันก็เบาตัดไม่ได้วางไม่เป็นใจมันก็หนักเป็นทุกข์นั่งเมื่อไหร่ก็ตกอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์นี้อารมณ์ในปัจจุบันไม่สามารถข้ามไปได้ไม่สามารถผ่านไปได้สุดท้ายเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางนั่งเมื่อไหร่ก็เป็นอารมณ์นี้อารมณ์เดียวนั่งเมื่อไหร่ก็ไม่สงบ
ความรู้สึกมันก็เบื่อหน่ายคลายวางสุดท้ายก็เลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติเพราะเราไปคาดหวังในสิ่งที่จะได้พอไม่ได้มันก็เป็นทุกข์พอเกิดทุกข์เราก็หาทางที่ไม่ถูกในการดับทุกข์ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความเพียรมากขึ้นเราก็สามารถสร้างปัญญาจากความทุกข์ตรงนี้ได้ทำให้จิตใจเบิกบานได้เกิดปัญญาขึ้นมาได้แต่เรายอมแพ้มันก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปการเดินทางก็สิ้นสุดลงเพราะเราเลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปต้องไม่ยึดมั่นในความสุขต้องไม่ไปยึดมั่นในความทุกข์ให้เราพิจารณาไปเรื่อยๆทำสติดีๆมีลมหายใจเข้าออกไม่ลืมกายของเรารู้อยู่กับกายของเราอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทตั้งกายตรงตรงตั้งหน้าตรงตรงทำกายให้เป็นธรรมชาตินั่งเป็นธรรมชาติพิจารณาในธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเผลอสติรู้ตัวก็กลับมาเริ่มพิจารณาใหม่ทำไปทำไปเพลิดเพลินไปก็พยายามทำสติให้เป็นสันสติรู้ทุกขณะจิตรู้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกรู้ทุกขณะความคิดนึกที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสติเป็นสันสติเห็นเป็นขั้นเป็นตอนในการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจิตมันก็ไม่เพลินไม่เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันแต่รู้เท่าทันอยู่กับปัจจุบันความคิดนึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ดีความคิดนึกที่รู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็ดีสติจะแยกแยะคัดกรองในที่สุดก็ต้องพยายามตั้งสติพิจารณาให้ดีทำไปเรื่อยๆอย่าเบื่อหน่ายในการประพฤติปฏิบัติตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเป็นปกติเป็นธรรมชาติเราก็สามารถพิจารณาสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติในปัจจุบันขณะได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจสภาวะธรรมในปัจจุบันบางครั้งก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางต่อสังขารที่เป็นปัจจุบันแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าสังขารขันตรงนี้เป็นเครื่องฝึกจิตของเรากายฝึกจิตของเราจิตก็จะกลับมาอบรมกายของเรา
สามารถแยกแยะสิ่งผิดสิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นได้เพราะกายนั้นฝึกจิตของเราให้รู้ให้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตก็จะมาอบรมกายสอนกายให้อยู่ในปัจจุบันถูกต้องตามทํานองของธรรมลองพิจารณาดูดีๆสภาวะธรรมของเราในปัจจุบันพิจารณาให้ดีกายเวทนาจิตธรรมที่มันเกิดขึ้นกายเห็นกายจิตเห็นจิตธรรมเห็นธรรมอยู่ในปัจจุบันถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นทางกายของเราเป็นทุกขเวทนาก็พยายามสู้กับเวทนาให้ได้เพราะเรานั้นมีศรัทธาเราจึงมาประพฤติปฏิบัติเราสร้างเสริมศรัทธาของเราด้วยวิริยะคือความเพียรยิ่งเรามีความเพียรมากเท่าไหร่เราก็ย่อมมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพียรอดทนต่อเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพียรต่อการพิจารณาในเวทนาที่มันเกิดขึ้นยามที่จิตของเราส่งไปนอกกายดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคุยกับเพื่อนฝูงทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราไม่มีเวทนาทางกายแต่เมื่อเราเอาจิตมาไว้ที่กายความคิดนึกต่างๆอยู่ที่กายของเราทำไมเวทนาเกิดขึ้นเราถึงรู้สึกได้เรามีเวทนาแรงกล้าเกิดขึ้นจิตสัมผัสได้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาที่เกิดจากศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติจะเพิ่มความเพียรเพิ่มกำลังให้กับวิริยะความเพียรในตัวของเราเรามีศีลสมาธิมีปัญญาอยู่ในปัจจุบันศีลเราก็รักษาสมาธิเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติปัญญาก็เพราะเราพิจารณาเวทนาในปัจจุบันเวทนาทางกายเวทนาทางใจมารที่มันครอบงำเราอยู่เมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆหายไปในที่สุดขันธมารมันก็มารบกวนเราก็ใช้ความเพียรความอดทนอดกลั้นโดยอาศัยศรัทธาเป็นที่ตั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องประกอบในการพิจารณาขันธมารก็หายไปกิเลสตมานเกิดขึ้นเราก็ทำเหมือนเดิมมันก็หายไปอภิสังขารมานที่มันเกิดขึ้นมาชักจูงเราไปอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาด้วยศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาเป็นที่ตั้งมันจะค่อยๆหายไปเทวบุตรมารที่มาชักจูงจิตใจของเราให้ไขว้เขวเรามีศรัทธาที่มั่นคงมีศีลที่บริสุทธิ์มีความเพียรเป็นที่ตั้งก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดมัจจุมารก็จะมาหลอกล่อเราเราก็ต้องมีความเข้าใจอดทนอะไรที่มันเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อถึงเวลามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเราพิจารณาอย่างนี้มีศรัทธาอยู่อย่างนี้มัจจุมารก็หายไปในที่สุดก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้ตั้งได้ทำตามสัจจะ
ได้ตั้งอธิษฐานบารมีสำเร็จโดยการสังหารนิวรณ์ห้ามานห้าให้หายมันก็เกิดความเอิบอิ่มในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เรามีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติไปได้แต่ถ้ามานห้ามานิวรณ์ห้ามาเรายอมอยู่ตลอดเวลาง่วงก็หนีไปนอนเกิดความฟุ้งซ่านเราก็เลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติกามฉันทะเข้าครอบงำพยาบาทเข้าครอบงำเราก็ปล่อยจิตเพลิดเพลินปรุงแต่งไปกับสิ่งเหล่านั้นลมหายใจเข้าออกของเราก็ไม่เกิดประโยชน์กลับเป็นโทษเราก็ต้องพยายามอดทนอดกลั้นทำสติให้ดีๆสติที่เป็นเขื่อนกั้นไม่ให้น้ำมาทำลายบ้านเรือนในเบื้องล่างให้น้ำมีประโยชน์กับเบื้องล่างให้น้ำเป็นจังหวะจะโคนสติก็เป็นอย่างนี้นี่เองโกรธก็เหมือนน้ำไหลเชี่ยวเขื่อนก็คอยกั้นเกิดความยินดีพอใจขึ้นมามีแรงกระเพื่อมขึ้นมาเขื่อนก็คอยกั้นไว้อย่ามีเวทนาเกิดขึ้นเขื่อนก็เป็นสติให้รู้จักพิจารณาเหมือนกับให้น้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งเขื่อนก็ปล่อยน้ำมาพอกับการเลี้ยงให้ต้นไม้มีชีวิตรอจนถึงฤดูฝนสติจึงเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องระลึกอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลกับวันเวลาวันคืนมันล่วงไปก็เป็นธรรมชาติต่อให้นาฬิกามันตายนาฬิกามันไม่เดินเวลามันก็เดินอยู่ดีวันคืนมันก็ล่วงไปแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความตั้งใจด้วยศรัทธาประพฤติปฏิบัติโดยพื้นฐานของศีลสมาธิจนเกิดปัญญาก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดยามที่ลมหายใจเข้ายามที่ลมหายใจออกมีคุณประโยชน์มากกว่าโทษวันคืนที่มันล่วงไปมันก็ไม่สามารถกลืนกินตัวเราได้แต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้เต็มกำลังวันคืนที่มันล่วงไปก็จะกัดกลิ่นตัวของเราในที่สุดสุดท้ายเราก็ละไปโดยไม่เกิดปัญญาขึ้นมาพยายามตั้งใจเอาละวันเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เราค่อยๆถอนจิตมาอยู่กับปัจจุบันพิจารณาเวทนาของเราเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีพิจารณากายของเราในปัจจุบันพิจารณาใจของเราในปัจจุบันค่อยๆพิจารณาสภาวะธรรม
ที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราใจของเราในปัจจุบันเมื่อพิจารณาปัจจุบันแล้วเราก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มประพฤติปฏิบัติเริ่มลงมือทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนั้นเรามีเวทนาทางกายอย่างไรมีเวทนาทางใจเกิดขึ้นอย่างไรลองพิจารณาดูย้อนกลับไปย้อนไปแล้วเห็นแล้วรู้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันพิจารณาเปรียบเทียบพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงไปจะได้เป็นเหตุเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ตัวของเรารู้แก้ไขในการประพฤติปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เมื่อพิจารณาแล้วก็ทำสติถอนมาไว้ที่กายของเราถอนมาไว้ที่มือทั้งสองข้างของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาในปัจจุบันเวทนาทางใจเวทนาทางกายในขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถในขณะที่กายเคลื่อนไหวสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราช้าๆชัดๆหลับตาแต่เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราขึ้นมาให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะครับที่ได้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติพากันนั่งตามสบายนั่งผ่อนคลายทำกายสบายเรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อหวังให้เกิดบุญกุศลอย่างสูงสุดจนทำให้เรานั้นเข้าถึงพระนิพพานได้ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ลองพิจารณาแล้วว่าธรรมะที่ท่านนั้นได้ค้นพบคำว่าค้นพบก็คือมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครเห็นเมื่อท่านค้นพบแล้วท่านก็พิจารณาแล้วว่าธรรมเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรานั้นสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ท่านจึงตัดสินใจเผยแผ่พระศาสนาตลอด45พรรษาในพรรษาแรกนั้นท่านได้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระปัญจวัคคีย์นั้นเป็นนักบวชมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วเมื่อมาเจอกับครูที่เป็นบรมครูอย่างพระพุทธเจ้าความรู้เห็นก็สามารถที่จะแตกฉานไปได้จนเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมของพระพุทธองค์นั้นปุถุชนสามารถประพฤติปฏิบัติได้เกิดเป็นพระสงฆ์องค์แรกก็คืออัญญาโกฏัญญะโกฏัญญะพราหมณ์นั้นมีศรัทธาตั้งแต่พระพุทธองค์นั้นประสูติเป็นทารกเป็นเจ้าชายสิทธัตถะองค์น้อยจนตามดูตามเสด็จจนสามารถมีโอกาสฟังธรรมโกฏัญญะพราหมณ์มีศรัทธาเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติโดยการโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตนจึงสามารถบรรลุธรรมได้และก็สามารถทำให้เกิดผลในการประพฤติปฏิบัติได้และเพื่อนๆก็ตามกันมาพระพุทธองค์ก็ยังทรงโปรดปุถุชนอีกคนหนึ่งก็คือยัสสกุลบุตรโปรดคนที่ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาไม่มีศรัทธาในการค้นหาสัจธรรมเรียกว่าโปรดคนที่ไม่รู้อะไรเลยพระองค์ก็โปรดได้จนยัสสกุลบุตรเป็นพระยัสสะที่บรรลุธรรมและพระยัสสะก็ทำให้บิดามารดาตลอดจนบริวารเกิดศรัทธามาประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมได้ในที่สุดนั่นคือในพรรษาแรกที่พระองค์นั้นทรงจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสตมฤคทายวันใกล้กับกรุงพาราณสีเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จตั้งใจจะเสด็จมาที่กรุงราชคฤห์พระพระองค์นั้นทรงรับปากตั้งแต่สมัยเป็นนักบวชเป็นพระโพธิสัตว์รับปากกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเองนั้นเป็นกษัตริย์ที่ทรงตั้งอธิษฐานบารมีขึ้นมาเหมือนกันพระพุทธองค์นั้นสั้นทรงรักษาสัจจะพระเจ้าพิมพิสารมีอธิษฐานบารมีเหมือนกันท่านอธิษฐานไว้5ข้อข้อแรกเมื่อเจริญวัยขึ้นขอได้ให้มีโอกาสอภิเษกเป็นพระราชาเมื่อเป็นพระราชาแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบกับพระศาสดาผู้เป็นพระอรหันต์ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระอรหันต์ได้มีโอกาสฟังธรรมของพระอรหันต์และบรรลุธรรมของพระอรหันต์พระพุทธองค์ก็ตั้งใจเสด็จมาทำให้เกิดความสำฤทธิ์ผลของพระเจ้าพิมพิสารพอพระองค์รู้ว่าขณะนั้นกรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมคธเป็นเมืองใหญ่
การที่เมืองใหญ่เมืองที่มีความมั่งคั่งมีอำนาจทางการทหารที่ยิ่งใหญ่เกิดศรัทธาในพระศาสนาได้ก็จะทำให้ประเทศต่างๆเมืองต่างๆเกิดความรู้สึกที่ดีต่อพระศาสนาระหว่างทางที่พระองค์เสด็จมายังไม่ถึงกรุงราชคฤห์ในยามที่พระองค์เสด็จมาแดดร้อนๆพระองค์ก็ทรงไปนั่งพักที่ร่มไม้ขณะนั้นเองพระองค์ก็ทรงเห็นมานพหนุ่มจำนวน30กว่าคนวิ่งมาบ้างเดินมาบ้างหน้าตาแตกตื่นหน้าตามีความโกรธมีความพยาบาทอยู่บ้างมานพหนุ่มนั้นเมื่อมาถึงพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นพุทธลักษณะที่น่าเลื่อมใสเด็กหนุ่มนั้นเป็นบรรดาลูกของเศรษฐีก็มีความเย่อหยิ่งมีทิฏฐิมานะอยู่ในตัวในตนแต่ด้วยพุทธลักษณะที่เป็นน่าเลื่อมใสที่เป็นที่เคารพของผู้พบเห็นอีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแผ่ไพศาลออกไปทำให้มานพหนุ่มที่มีทิฏฐิมานะที่มีความโกรธอยู่ขณะนั้นเกิดจิตใจที่เป็นศรัทธาขึ้นมาในเบื้องต้นก็เดินเข้ามาแล้วก็นั่งในที่อันควรยกมืออัญเชิญไหว้ครั้งหนึ่งแล้วก็ถามกลับพระพุทธองค์ว่าสมณะท่านนั่งอยู่ตรงนี้นานหรือยังท่านเห็นหญิงเพศสยาคนหนึ่งวิ่งมาทางนี้หรือไม่คำว่าหญิงเพศสยานั้นในขณะนั้นถือเป็นคำปกติในปัจจุบันก็เป็นคำที่ค่อนข้างจะไม่ปกติมานพหนุ่มทั้ง30ถามพระพุทธองค์ว่าเห็นหญิงที่มีอาการไม่ดีผ่านมาตรงนี้ไหมพระพุทธองค์นั้นท่านมองแล้วก็ยิ้มไปยังมานพหนุ่มแล้วก็ถามกลับไปว่าเธอหาอะไรหรือเธอถามหาใครหรือมานพหนุ่มก็ตอบกลับไปอีกว่าข้าพระองค์นั้นตามหาหญิงงามเมืองคนหนึ่งที่นำทรัพย์สินเงินทองของพวกข้าพุทธเจ้ามาแล้วก็หลบหนีไปขณะที่พวกข้าพระองค์กำลังสงสนานอยู่ที่ริมน้ำกับบรรดาภรรยาแต่มีน้องนุชคนสุดท้องของกลุ่มข้าพุทธเจ้าไม่มีภรรยาจึงไปจ้างหญิงงามเมืองมาเป็นคู่ในการพิรมกันที่ริมน้ำขณะที่พวกข้าเจ้าเผลอนางก็ขโมยทรัพย์สินเงินทองของพวกข้าพุทธเจ้าหลบหนีมาทางนี้พระองค์ทรงเห็นบ้างหรือเปล่าเป็นคำถามที่ย้ำให้กับพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์นั้นทรงตอบไปด้วยคำถามเป็นคำถามที่ผู้มีปัญญามีบุญฟังแล้วก็จะเข้าใจพระองค์ทรงถามมานพหนุ่มกลับไปว่าเราถามจริงๆเถอะระหว่างตามหาหญิงเพศสยาคนนั้นหญิงงามเมืองคนนั้นกับค้นหาตัวเองพวกท่านจะค้นหาใครดีกว่ากันการเห็นหญิงคนนั้นกับการเห็นหญิงขออภัยกับการเห็นตัวเองท่านเห็นว่าอันไหนมันดีกว่ากันมานพหนุ่มก็ตอบว่าการเห็นตนเองสิครับดีกว่าการรู้ตนเองนั่นสิดีกว่าโยมเข้าใจตรงนี้ไหมรู้คนอื่นไม่เท่ารู้ตัวเองเตือนคนอื่นไม่เท่ากับเตือนตนเองจับผิดคนอื่นไม่เท่ากับจับผิดคนเองความหมายของพระพุทธองค์ก็เป็นอย่างนั้นทำไมต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นทำไมต้องไม่ตามหาต้องไปตามหาคนอื่นทำไมไม่รู้จักตามหาค้นคว้าตัวของเราเองมานพหนุ่มทั้ง30เป็น
เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเป็นลูกเศรษฐีอยู่บ้านช่องสุขสบายแต่เป็นผู้มีบุญมาบุญในการสร้างปัญญาตั้งแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของเขาเหล่านั้นคำแค่สะกิดนิดเดียวนึกขึ้นได้ก็ตอบพร้อมเพียงกันหาตัวเองสิดีกว่ารู้ตัวเองสิมีประโยชน์กว่าพระองค์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นกระเถิบมาใกล้ๆเข้ามาในชายร่มไม้ของเรานั่งให้สบายเหมือนที่โยมนั่งอยู่ในร่มไม้แล้วก็นั่งตามสบายตรงนี้เราจะบอกให้ว่าถ้าอยากค้นหาตนเองนั้นเราต้องทำอย่างไรมนุษย์เราเกิดมานั้นด้วยความสงสัยแม้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่พ้นขณะที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้ออกบวชเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ทรงสงสัยสงสัยในความแก่ในความเจ็บในความพัดพรากในความตายสิ่งเหล่านี้ทำไมทุกคนหนีไม่พ้นเสียทีเมื่อทรงเห็นสมณะอยู่ในที่สงบระงับไม่ทุรนทุรายต่อความแก่ไม่มีความทรมานเวทนาเกิดขึ้นต่อความเจ็บไม่เศร้าโศกเสียใจต่อความพัดพรากไม่เกรงกลัวต่อความตายพระองค์ก็ทรงเกิดปัญญาว่าสมณะที่มีความสงบระงับทั้งกายวาจานั้นน่าจะเป็นผู้ที่สามารถหลุดพ้นจากวัฏฏะไปได้เป็นความสงสัยที่ทำให้พระองค์นั้นทรงระลึกได้ถึงภพชาติต่างๆจนสุดท้ายก็ออกมาบวชเป็นพระโพธิสัตว์แสวงพิโมกขธรรมจนสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราพระองค์ก็ทรงกล่าวกับมานพหนุ่มว่าพวกเธอเกิดมาเพราะอะไรทำไมถึงเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเมื่อเกิดมาแล้วต้องทำอะไรแล้วจะตายไปอย่างไรบ้างพระองค์ทรงชี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นแก่นสารเธอรู้จักการให้ทานไหมเธอรู้จักการรักษาศีลไหมผลของการทำดีเป็นผู้มีศีลมันเป็นอย่างไรผลของการหลงไหลอยู่ในกามคุณทั้งห้ามันเป็นอย่างไรแล้วการออกบวชเนกขัมมะอย่างที่พวกเราทำอยู่นั้นมีอานิสงส์อย่างไรบ้างคนมีปัญญาแค่มีผู้ชี้ช่องให้เห็นก็เกิดปัญญาขึ้นมาพระองค์ทรงชี้แนะสิ่งต่างๆทรงแสดงธรรมที่เป็นเครื่องฟอกใจเป็นเครื่องสร้างศรัทธาเราจะทำอะไรก็ตามต้องมีศรัทธาซะก่อนเหมือนโยมจะมาวัดโยมต้องมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อโยมเชื่ออย่างนั้นโยมก็เลยมาวัดแล้วเมื่อมาวัดโยมก็เกิดศรัทธาเพราะได้ฟังพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาที่พระสงฆ์ก็ดีแสดงให้โยมฟังที่ญาติโยมที่เป็นกัลยาณมิตรข้างๆประพฤติปฏิบัติแสดงให้โยมเห็นอยู่โยมจึงเกิดศรัทธาขึ้นมาจากความเชื่อเป็นศรัทธาเมื่อเป็นศรัทธาแล้วโยมก็เกิดเป็นความเพียรอยากจะได้อยากจะมีอยากจะถึงในสิ่งที่ดีๆขึ้นมาศรัทธาวิริยะแล้วก็ลงมือเสียสละด้วยการรักษาศีลเสียสละด้วยการภาวนาจนเกิดปัญญาในที่สุดมานพหนุ่มทั้ง30ก็เหมือนกันฟังแล้วโอปนยิโกไม่พอโยนิโสมนสิกาซะอีกพิจารณาโดยแยบคายในทุกๆคำพูดของพระพุทธองค์ทรงแสดงมีคนเข้าใจและสุดท้ายทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรกันอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้หลุดพ้นจากสังขารตรงนี้จากความทุกข์ตรงนี้ไม่ต้องไปคอยโลภไม่ต้องไปคอยหลงไม่ต้องไปคอยโกรธไม่ต้องไปคอยพยาบาทไม่ต้องไปตามดูตามรู้เรื่องของคนอื่นอะไร
ที่ทำให้หลุดพ้นจากวัฏฏะตรงนี้เหมือนกับโยมเข้าไปในอุโบสถแก้วโยมจะเห็นรูปปฏิจจสมุทโธบาทเป็นยักษ์กำลังกินวงกลมวงใหญ่ๆถ้าเราพิจารณาดีๆเหล่านั้นก็คือตัวของเรานั่นเองพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็คืออริยสัจสี่ทุกคนเกิดมามีทุกข์ทุกข์นั้นเป็นอย่างไรทุกข์มีสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเมื่อมันไม่มีทุกข์ทุกข์มันดับอะไรเรียกว่าความสุขที่แท้จริงและสุดท้ายวิธีที่ทำให้ไปพ้นจากห้วงทุกข์มันคืออะไรสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอริยสัจสี่แสดงแล้วคนฟังไม่ได้ฟังเฉยๆคนฟังนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสบายๆแต่จิตใจจดจ่อต่อสิ่งที่ผู้สาธยายกำลังสาธยายอยู่จิตจดจ่อแล้วก็มีสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาขึ้นมาลองคิดตามทำตามประพฤติปฏิบัติตามพิจารณาตามโดยสติสุดท้ายทั้งหมดก็สามารถข้ามล่วงความเป็นปุถุชนไปได้สู่อริยบุคคลเพียงแค่มีผู้รู้อธิบายให้กับผู้ที่ใฝ่รู้ผู้ฟังที่ดีผู้พูดที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามทํานองของธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อทุกครั้งที่โยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมลองพิจารณาดูว่าเราเห็นธรรมในลักษณะอย่างใดบ้างอายตนะที่เรามีอยู่หูตาจมูกลิ้นกายของเราเมื่อสิ่งที่มากระทบจากภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใจของเรามีธรรมรมเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรกายเวทนาจิตธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่โดยการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งแล้วก็นอนทุกขณะที่มีลมหายใจเข้าออกเราได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้บ้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่นอกตัวของเราพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนลูกศิษย์เสมอว่าตู้พระไตรปิฎกทั้งตู้เลย44เล่มอยู่ในใจของเราอยู่ที่เราจะหากุญแจเจอไหมแล้วเปิดเล่มไหนมาอ่านพิจารณาจนสุดท้ายเราหลุดพ้นจากตู้พระไตรปิฎกนี้ไปในที่สุดเพราะนั้นก็ให้เราลองพิจารณาดูในสภาวะที่เป็นแบบนี้ภัยที่ใกล้ตัวหรือภัยที่อยู่ในตัวของเรามันน่ากลัวกว่ากันอะไรก็ตามที่เรารู้เราเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมันเป็นธรรมที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเหมือนกับเทียนชีวิตเราก็เหมือนเทียนนะโยมเมื่อจุดขึ้นแล้วมันก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาแต่แสงสว่างมันก็ทำให้เทียนนั้นค่อยๆละลายไปเทียนเองก็รู้ว่าวันหนึ่งแท่งเทียนต้องหายไปแสงเทียนต้องดับไปแต่เทียนก็ยังให้แสงสว่างอยู่ชีวิตเราก็เหมือนในขณะที่เทียนจุดมีแสงสว่างนั่นเองแต่อยู่ว่าแต่ว่าระหว่างที่เทียนให้แสงสว่างนั้นเราได้ใช้เวลาเหล่านั้นทำอะไรบ้างลองพิจารณาดูแล้วโยมจะมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขออนุโมทนาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความปรารถนาโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญ